มาที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะดังของทีมชาติสวีเดนครับซอลตันอิบราฮิมวิชนั้นประกาศอำลาทีมชาติหลังจากจบศึกยูโรในครั้งนี้ครับนี่คือดาวยิงจอมเก๋าของทีมชาติสวีเดนครับตอนนี้อายุ34ปีจะลงเตะในค่ำคืนนี้รอบแบ่งกลุ่มพบกับเบลเยียมเพื่อลุ้นโอกาสในการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากแข่งมา2นัดยังคงไม่มีคำว่าชัยชนะนะครับเพราะว่าแพ้1เสมอ1มีเพียงแค่แต้มเดียวแต่ว่าเขาได้ออกมาแถลงอำลาทีมชาติเรียบที่เรียบร้อยนะครับหลังจากจบศึกยูโร2016ในครั้งนี้บอกว่าเขานั้นทุ่มเทกับเส้นทางอาชีพมาตลอดแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติเป็นกัปตันทีมชาติสวีเดนแต่ก็หวังว่าเกมกับเบลเยียมในคืนนี้จะไม่ใช่นัดสุดท้ายของเขาผมว่าจะพาทีมชาติเข้ารอบไปได้นะครับพร้อมกับบอกว่าเขาจะไม่ร่วมทีมชาติไปลุยโอลิมปิกเกมที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนแล้วนะครับหวังว่าจะร่วมทีมชาติให้อยู่นานสุดให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์เข้ามาตลอดด้วยนะครับก็สถิตินั้นยิงไปทั้งหมด115นัดแล้วก็ยิงไปทั้งหมด62ประตูนะครับเป็นสถิติดาวยิงสูงสุดของทีมชาติสวีเดนแล้วก็มีข่าวคราวว่าอาจจะย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของฤดูกาลหน้าตอนนี้ก็หมดสัญญากับทีมเปเช่ในเอือฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะครับ